สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูวชรพงศ์หอมนานนะครับจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีครับถ้าพูดถึงชีวิตที่ดีเนี่ยหลายคนคงนึกในใจว่าเอ๊ะชีวิตที่ดีของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าให้ลิสต์เป็นข้อเนี่ยเราคงไม่มีที่สิ้นสุดเลยสำหรับคำว่าชีวิตที่ดีของเราแต่สำหรับชีวิตที่ดีของครูอาจจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขนั่นก็เป็นชีวิตที่ดีแล้วครับและชีวิตที่ดีตามแบบฉบับของนักเรียนมันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในชีวิตที่ดีตามแบบฉบับของสุขศึกษานั่นก็คือเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะครูมีคลิปวิดีโอมา1 คลิปมาให้นักเรียนดูลองพิจารณาดูว่านักเรียนจะมีชีวิตที่ดีในด้านซ้ายหรือด้านขวาไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับWhat will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease?It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. เราจะเห็นว่าการมีชีวิตที่ดีของทั้ง2 ฝ่ายครูให้เราเลือกว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีแบบไหนใช่ไหมครับแบบซ้ายมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขหรือจะเป็นด้านขวาที่มีร่างกายย่ำแย่สุขภาพทรุดโทรมอยู่แต่โรงพยาบาลคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องอยากมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการมีสุขภาพดีเป็นยังไงนะครับการมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแน่นอนถึงแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตพร้อมทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยหรือพิการไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันได้เนี่ยชีวิตเราก็คงหาความสุขไม่ได้เรามีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านแต่เรามีสุขภาพที่ย่ำแย่ก็คงมีชีวิตที่หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แน่นอนเลยครับมีคำถามนึงถ้าพูดถึงสุขภาพดีนักเรียนลองคิดดูสิครับว่านักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้างมันคงมีหลากหลายประเด็นที่เข้ามาในหัวของนักเรียนซึ่งความหมายของคำว่าสุขภาพดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแง่มุมของสุขภาพดีอย่างไรมีคำนิยามเกี่ยวกับสุขภาพดีอย่างไรเพื่อนำคำว่าสุขภาพดีมาปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆของเราทำให้เรามีสุขภาพดีใช่ไหมครับครูมีกระทู้พันทิป1 กระทู้มาให้นักเรียนดูเขาตั้งกระทู้ไว้ว่าในความคิดของแต่ละคนเนี่ยสุขภาพดีเนี่ยเป็นแบบไหนกันไปดูคอมเมนต์ที่1เขาบอกว่าหัวใจเต้นช้าลงลองสังเกตตัวเองซิว่าถ้าเราวิ่งยกของหรือว่าใช้แรงหนักๆเนี่ยถ้าหัวใจเราเต้นช้าแสดงว่าเราแข็งแรงจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ที่2บอกว่ามีความแข็งแรงจิตใจสบายไม่เหนื่อยง่ายหรือว่าเจ็บป่วยได้บ้างแต่ไม่หนักมากเนาะนี่คือสุขภาพดีของเขาสุขภาพดีต้องดีทั้งภายในและภายนอกเขาบอกว่ามีระบบขับถ่ายที่ดีมีผิวพรรณสดใสไม่เจ็บป่วยใส่เสื้อผ้าไซส์ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะคนนี้บอกว่ามีความจำที่ดีขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีขึ้นซึ่งจะแตกต่างจาก2 คนข้างต้นเนาะนั่นก็คือมีเรื่องของความจำกับในเรื่องของอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นมาสุขภาพดีของอีกคนนึงบอกว่าไม่ป่วยยกของหนักได้แข็งแรงบุคลิกภาพดีหรือการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนั่นเองคล้ายๆกับข้างต้นเลยคนนี้บอกว่าร่างกายสดชื่นไม่เจ็บป่วยไม่เหนื่อยง่ายไม่มีโรคก็จะคล้ายๆกับ2-3 คนข้างต้นเหมือนกันเนาะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วงค่า BMI ปกติรูปร่างสมส่วนตามโครงสร้างของร่างกายไม่มีโรคประจำตัวที่เราต้องกินยาทุกๆวันคนนี้มายาวนิดนึงเนาะบอกว่าการที่เราจะบอกว่าเราไม่ป่วยหรือแค่รู้สึกว่าเรามีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่ตัวที่จะชี้วัดได้ว่ามันเป็นมาตรฐานที่
เอามาเป็นคำนิยามของคำว่าสุขภาพได้เลยดังนั้นการตรวจสุขภาพแล้วมีค่าต่างๆที่อยู่ในช่วงปกติเขาบอกว่าอาจจะเป็นนิยามของคำว่าสุขภาพดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตผลของการเอ็กซเรย์ผลของเลือดจากการตรวจสุขภาพต่างๆเหล่านี้มีผลปกตินั่นหมายความว่าเรามีสุขภาพดีสังเกตเห็นว่าคำนิยามในความคิดของแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงแล้วก็แตกต่างกันอยู่เนาะบางคนพูดถึงในเรื่องของแง่มุมของการมีสุขภาพทางกายแต่บางคนมีในเรื่องของอารมณ์เพิ่มเข้ามาบางคนมีเรื่องของสติปัญญาเพิ่มเข้ามาซึ่งในคำนิยามของแต่ละบุคคลอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นว่ามันมีความแตกต่างกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของความหมายกับคำนิยามกันก่อนว่าสุขภาพต่างๆมันมีความหมายหรือคำนิยามต่างๆว่าอย่างไรบ้างและองค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ความหมายมันว่ายังไงสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติเลยตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชาติของสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าประกอบกับสุขภาพเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลผู้อื่นจะหยิบยื่นหรือทำแทนแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพของตัวเราเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นพร้อมทั้งควรขวายหาความรู้และแนวทางที่จะเหมาะสมสำหรับการทำชีวิตของเราให้มีความสุขนี่คือสุขภาพดีแล้วคำว่าสุขภาพหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า health เนี่ยมันคืออะไรแต่ละสำนักก็จะมีการให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในสโคปเดียวกันเนาะโดยที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ความหมายของสุขภาพไว้ว่าเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมิใช่เพียงแค่ปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้นเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าสุขภาพตามหลักขององค์การอนามัยโลกแล้วเนี่ยเขามีประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของร่างกายประเด็นที่2ในเรื่องของจิตใจประเด็นที่3ในเรื่องของสังคมและประเด็นที่4คือความสุขนี่คือความหมายสุขภาพตามแบบฉบับขององค์การอนามัยโลกครับซึ่งก็ครอบคลุมได้ทั้ง4ประเด็นความหมายที่2เป็นเรื่องของสุขภาวะหรือ well-being หลายคนอาจจะเคยได้ยินสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางจิตใจหรือสุขภาวะทางสังคมเนาะแต่สุขภาวะจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสุขภาวะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดถึงในเรื่องของสุขภาพดีเลยการมีความรู้สึกเป็นสุขมีความสมดุลเป็นองค์รวมของ4มิติทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ปัญญาหรือจิตวิญญาณเนาะหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าการมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยคือภาวะของบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ดีมีความสุขมีการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและใฝ่รู้มีเหตุผลอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งสุขภาพและสุขภาวะที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันอันต่อไปนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพองค์รวมสุขภาพองค์รวมหรือ holistic health เนี่ยเป็นการรวมเอาระหว่างคำว่าสุขภาพกับสุขภาวะเข้าด้วยกันเป็นภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมปัญญาหรือจิตวิญญาณหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยเป็นเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีการมีสุขภาพดีโดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆของร่างกายดังนี้ครับด้านที่หนึ่งด้านร่างกายเราลองดูซิว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างเราสามารถที่จะประกอบกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีอุปสรรคใดเลยเราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างปกตินั่นหมายความว่าสุขภาพทางด้านร่างกายเราก็คงดีตามไปด้วยด้านที่สองด้านจิตใจและอารมณ์เราจะควบคุมทั้งสองอย่างนี้ไว้ด้วยกันเนาะเขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นหมายความว่าถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงทุกๆวันเราออกกำลังกายทุกวันแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ดีร่างกายของเราก็จะไม่ดีตามไปด้วยเรามีความเครียดสูงมากก็ส่งผลต่อร่างกายของเราในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนถูกไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่ด้านที่3ด้านสังคมสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือการมีสุขภาวะทางสังคมที่ดีมากๆเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายในเรื่องของสติปัญญาปัญญาหรือจิตวิญญาณถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพของเราถ้า3ด้านข้างต้นที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นสุขภาวะที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อสติปัญญาของเราอย่างแน่นอนครับไปดูด้านแรกสุขภาวะหรือสุขภาพทางกาย physical health เขาบอกว่าเป็นสภาวะที่ดีของร่างกายกล่าวคืออวัยวะต่างๆของร่างกายของเราอยู่ในสภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์ทำงานได้ตามปกติมีความสัมพันธ์กันอย่างทุกส่วนเนาะอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าสมองสั่งการให้ร่างกายของเราทำงานแต่ถ้าสมองของเรามีปัญหาหรือว่ามีความผิดปกติเนี่ยมันก็ส่งผลต่อร่างกายของเราไม่สามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนได้หรือไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เนาะนี่คือสุขภาวะทางกายสุขภาพจิตหรือ mental healthเขาให้ความหมายว่าเป็นสภาพของจิตใจที่สามารถควบคุม1ในเรื่องของอารมณ์2ในเรื่องของจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสมิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งภายในจิตใจสามารถที่จะปรับตัวของเราให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีคุณภาพเนาะซึ่งอย่างที่ครูกล่าวไปข้างต้นว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะเนื่องจากว่าสุขภาพจิตเนี่ยเป็นตัวกำหนดเลยว่าทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างที่บอกไปว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีเราจะสามารถอยู่ในสังคมต่างๆได้อย่างมีความสุขอยู่กับเพื่อนแม้กระทั่งทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนของเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดเราไม่มีความสุขเลยที่จะอยู่กับเพื่อนนั่นหมายความว่าสุขภาพจิตของเราก็จะย่ำแย่ไปด้วยฉะนั้นถ้าเรามีความสุขเราจะอยู่ในสังคมต่างๆได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันครับสุขภาวะทางสังคมเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในสังคมโลกนี้ถ้าเรามีความสุขกับมันถ้าเราอยู่กับทุกๆคนในสังคมโลกของเราเนี่ยได้อย่างสันติภาพมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ถือว่ามีสุขภาวะทางสังคมที่ดีเช่นเดียวกันครับสุดท้ายในเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาและจิตวิญญาณเป็นมิติทางคุณค่าสูงสุดของโลกนี้เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าปัญญาหรือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนลึกภายในจิตใจของเราถ้าเรามีความศรัทธาเราเข้าถึงคุณค่าที่มันสูงส่งเราสามารถที่จะแยกแยะในเหตุผลต่างๆได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรนั่นหมายความว่าเรามีปัญญาและจิตวิญญาณที่ดีซึ่งมันจะนำไปสู่ความมีจิตที่ดีงามแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันครับเราเห็นละ4มิติของคำว่าสุขภาวะหรือสุขภาพมีทางด้านกายจิตใจและอารมณ์สังคมและสติปัญญาเนาะ4มิตินี้ก่อให้เกิดผลรวมในเรื่องของสุขภาวะแบบองค์รวมนั่นเองครับแล้วสุขภาพมันสำคัญยังไงอ่ะเราจะมีสุขภาพที่ดีได้ยังไงเราไปดูกันนะครับสุขภาพสำคัญต่อบุคคลของเราแน่นอนเลยถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีเราก็ปฏิบัติภารกิจไม่ได้ใช่ไหมครับอันที่สองต่อเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเนี่ยมีโรคที่เรารู้กันอยู่ก็คือในเรื่องของโควิด-19ถูกไหมที่แพร่ระบาดในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ค่อนข้างที่จะสูงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกันเนาะและสุดท้ายส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศเราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเราเป็นอนาคตของชาติฉะนั้นถ้าเรามีสุขภาพที่ย่ำแย่เราก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาที่จะไปคิดเรื่องของการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันนี่คือความสำคัญเบื้องต้นของสุขภาพของเรานะครับในปัจจุบันวิถีชีวิตแบบเมืองสมัยใหม่การกินอยู่สภาวะที่รีบเร่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกตามหลักโภชนาการมีกิจกรรมทางกายน้อยเกินไปเกิดภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอาการป่วยเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามีแนวโน้มที่สื่อสังคมออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและอารมณ์การดำเนินงานภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนัก5มุ่งเน้นการทำงานในแนวทางปฏิบัติตนเพื่อสู่วิถีสุขภาวะดี3ด้านได้แก่1ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะคือกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
เลือกอาหารที่ปลอดภัยสร้างความมั่นคงทางอาหารพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงผลผลิตสร้างความตระหนักและฉลาดรู้เรื่องอาหารแก่ผู้บริโภค 2. ด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกายคือการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยทั้งผู้สูงอายุและเด็กการออกกำลังกายให้เพียงพอจะสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจกล้ามเนื้อและกระดูกสร้างความเชื่อมั่นพัฒนาสมองการคิดวิเคราะห์และพัฒนาภาวะทางอารมณ์ 3. ด้านระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาคือการตระหนักรู้และเท่าทันสื่อการจัดสรรเวลาการใช้สื่อที่เหมาะสมการเพิ่มขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลั่นกรองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมทางด้านวิถีชีวิตสุขภาวะทางปัญญาในมิติที่หลากหลายการบูรณาการสุขภาพในมิติต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการขับเคลื่อนงานบูรณาการด้านสุขภาพสุขภาวะเป็นองค์รวมของความสมบูรณ์ของชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างด้านที่1ด้านตัวบุคคลครับมีในเรื่องของพันธุกรรมพฤติกรรมการใช้ชีวิตความเชื่อหรือค่านิยมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในหน่วยต่อไปว่าปัจจัยด้านตัวบุคคลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่2ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นส่วนปัจจัยที่3ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะก้าวหน้าค่อนข้างที่จะรวดเร็วฉะนั้นระบบบริการสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการมีชีวิตหรือการมีสุขภาพที่ดีถ้าเราเกิดการเจ็บป่วยแต่เราไม่มีระบบบริการสุขภาพที่ดีเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะหายจากโรคต่างๆได้เนาะเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเรามีสถานพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์แต่ว่าในขณะที่เรามีระบบบริการสุขภาพที่ดีมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำต่างๆเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพซึ่งปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักๆของคนไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปเรื่องของสถานการณ์โรคในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของสุขภาพองค์รวมต่างๆของชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นว่าชีวิตที่ดีมันคืออะไรเราคงตอบโจทย์ได้ว่าชีวิตที่ดีมันต้องประกอบด้วย4ปัจจัยมีอะไรบ้างนะ1เลยทางด้านร่างกายใช่ไหมครับถ้าเรามีร่างกายที่ดีเรามีสุขภาพทางกายที่ดี2เลยทางด้านจิตใจและอารมณ์ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมหรือมีจิตใจที่ดีเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้านที่3ก็คือด้านสังคมเนาะและด้านสุดท้ายคือสติปัญญาถ้าเรามีทั้ง4มิตินี้อยู่ในร่างกายของเราอยู่ในตัวของเราครูเชื่อว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีตามแบบฉบับของเราเองได้ครับสำหรับวันนี้เราคงพบกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน